มรมพุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดพิธีทำบุญตักบาตรและฟังธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี2567โดยมีนายสุภชัยเอกอุ่นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมในพิธีโดยมีพระราชภาวนาวชิรากรหรือหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกเจ้าอาวาสวัดอุดมมงคลวนารามหรือวัดป่านาคำน้อยตำบลบ้านก้องอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระสงฆ์9รูปผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมตักบาตรถวายพระป่าสามัคคีพร้อมฟังบรรยายธรรมรู้ทันจิตพิชิตงานโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกเพื่อให้ทุกคนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงานต่อไปกิจกรรมทำบุญตักบาตรและฟังธรรมจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อสืบสานประเพณีที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาตลอดจนสร้างความสามัคคีระหว่างผู้บริหารและพนักงานของ PEA